สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel UNI ปักผ้านะคะวิดีโอนี้เราก็จะมาสอนปักด้นถอยหลังกันนะคะซึ่งวิธีการปักนะคะจะมี2แบบนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปักแบบแรกกันเลยค่ะเริ่มจากการที่เราแทงเข็มขึ้นมาตรงจุดที่1นะคะเราแทงลงมาตรงจุดที่2แล้วต่อไปยังจุดที่3เลยนะคะแล้วดึงเข็มขึ้นมาค่ะไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะแทงลงมาจนจุดนี้เราไปต่ออย่างอีกจุดหนึ่งเลยค่ะอันนี้จะเป็นวิธีการปักแบบแรกนะคะส่วนวิธีการปักแบบที่2นะคะเริ่มจากการที่เราแทงเข็มขึ้นมาตรงจุดที่1แล้วแทงลงมาตรงจุดที่2ค่ะเราจะไม่ไปต่อยังจุดที่3นะคะแต่จะดึงเข็มลงมาเลยค่ะแล้วก็แทงกลับขึ้นไปใหม่แล้วก็ดึงเข็มลงมาเลยค่ะซึ่งทั้ง2แบบอะค่ะเราจะเลือกปักแบบไหนก็ได้แต่เวลามันออกมาก็จะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือวิธีการปักด้นถอยหลังนะคะง่ายๆเลยค่ะไม่ยากเลยค่ะลองไปฝึกปักกันดูนะคะเราพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ